สวัสดีจ้า FC จ้าเช้านี้นะมีหลัดคันนั้นวิ่งมา 50,000 โลแล้วแล้วบางทีสตาร์ทมันเหมือนติดไม่ไงมันไม่ค่อยมีแรงอ่ะเหมือนติดไม่ครบสูบอ่ะสตาร์ทติดลากยาวบ้างนั้นบางทีแต่สเปคของหัวเทียนเขาบอกว่า 100,000 กิโลเมตรค่อยเปลี่ยนแต่เรามองว่ามันนานเกินไปอ่ะรถมันใช้ทุกวันมันก็ร้อนนะหัวไม่กี่บาทก็50,000โลก็เปลี่ยนได้แล้วถ้าพาร์ทซื้อตามร้านรหัสพาร์ทมันก็อันนี้นะแต่ถ้าซื้อศูนย์รหัสพาร์ทมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันต่างกันนิดหน่อย IR ปลายเข็มไปเปลี่ยนกันแล้วแล้วกันเข้าบ้านชี้เข้าบ้านเรื่องปะไตหัวทิมหัวเทียนมันอยู่ใต้ล่างหม้อกองนะจ๊ะก็คงต้องถอดหม้อกองออกก่อนแหละนัดยืมหม้อกองก็มี1 2เท่าที่เห็นนะโอเคถอดหม้อกองกันเบอร์10นะใช่เบอร์10นะกล้องมิลาดของแท้ต้องงอกแงกได้นะสาบ้านผมงอกแงกไม่แน่นนั่นเองนะงอกแงกบ็อกก็ซื้อติดไม้ติดมือติดบ้านไว้ครับชุด300กว่าบาทนะชุดเล็ก300กว่าบาทชุดใหญ่พันกว่าบาทรับรองว่ารื้อรถได้ทั้งคันนะบันเทิงมีประแจแล้วจะมีพลังเชื่อผมมีเครื่องมือแล้วจะมีพลังจะอยากทำอยากทำโน่นทำนี่ทำนั่นถอดไปเถอะนี่ดีไม่หักเชื่ออยู่ข้างหลังอีกตัวน็อตมี3ตัวครับ1 2 3แล้วก็ใต้ล่างมันเป็นหมุดสับใช้แต่แรงเหมือนผมไม่ได้นะใช้แต่แรงเดี๋ยวชิบหายไปกันใหญ่ไม่เคยถอดครับถอดครั้งแรกตั้งแต่ซื้อมาถอดออกมาแล้วมากองมีหลายมีอะไรมากมีน็อต3ตัวกับหมุดยึดฝาเครื่องตรงนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็เบอร์10ถอดพักคอยคอยหัวเทียนมิราดเป็นคอยแยกแล้วนะจ๊ะเป็นรถรุ่นใหม่ Direct Coil คอยแยกเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็เป็นคอยแยกหมดละถอดไม่ออกไม่เคยถอดเย็ดครกแน่นอะไรนักหนาวันนี้มันก็ใช้เบอร์10ทั้งหมดนะครับเบอร์10หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้เป็นยางง่อยๆนะหัวเทียนนี่ตั้งแต่ใช้บีบ4ยาวมันถึงคันนี้โอ้นะไม่ต้องขันแน่นอะไรมากมายนะขันแน่นไปก็เท่านั้นแหละถ้าซีนเบ้าหัวเทียนรั่วน้ำมันก็จะไหลเข้าไปในคอยหัวเทียนนะจ๊ะนี่ยังไม่รั่วโอกาสรั่วมันมีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่พอขันน็อตหัวเทียนออกมาใช่ไหมหัวเทียนมันไม่ยอมติดมากับไอ้บล็อกหัวเทียนทำไงล่ะก็เอาไอ้นี่แหละนี่คอยหัวเทียนไปจุ๊บมันออกมาจุ๊บมันออกมา
ทั้ง3หัวเลยน่าจุบเรียบร้อยแล้วก็ไปเทียบกับของใหม่ที่ซื้อมาเห็นไหมครับ IR เหมือนกัน 6A 11นะLZ DI อะไรพวกนี้แหละนะนี่ 6A เหมือนกัน FR 6A เหมือนกันนะรหัส FR 6A DIL ผมไม่แน่ใจแต่ IR เหมือนกันนะของแท้ร้านแท้รถติดรถมาออกห้างนะเป็น DIL FR 6A แล้วก็11แท้ร้าน LZFLZFR6AI ดูดูต่างกันตรงนี้นะนี่ต่างกันนี้ต่างกันที่หัวเว้ยดูละหัวเข็มแล้วก็ที่แท่งโค้งๆมีหัวเข็มอีกอันนึงจุดสปาร์กวันนั้นเองโอเคซื้อมาแล้วใช้ไปเถอะเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็พยายามหาที่มันออริจินอลแล้วกันนะที่มันเป็นหัวแบบนี้เราก็ลืมมองไว้ไม่รู้เห็นหัวเข็มเหมือนกันนะไม่เป็นไรใช้งานด้วยกันได้ไอไรเดียมเหมือนกันต่างกันที่หัวแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่ละประมาณนี้เห็นไหมจ๊ะชัดๆอีกครั้งโอเคไปติดตั้งแล้วเวลาติดตั้งก็เสียบหย่อนลงไปขันสัก 2-3 เกลียวแล้วก็ดึงออกนะจ๊ะอย่าปล่อยทิ้งดิ่งลงไปไม่ดีเดี๋ยวหัวได้ไปกระทบกับฝาเบ้ารูเดี๋ยวหัวมันยุบโอเคนะเหมือนจะเก่งทฤษฎีเป๊ะแหมถุยโอเคตั้งไปขันไปเรื่อยหมุนเทียนเสร็จแล้วก็โยนตะแกรงทิ้งไปนะครับก็ใส่คอยเข้าไปประจำการเข้าไปเหมือนเดิมนะตัวใครตัวมันจะสลับก็ได้แล้วแต่ไม่หลันต้องเล่นเป็นอย่างเว้ยแต่เพราะสายอะไม่ต้องกลัวผิดความยาวบังคับอยู่แล้วนะประมาณนี้สายถอดจากไหนก็ใส่กับที่เดิมนะสายแบกไอ้สายหายใจเกียร์หายใจเกียร์แล้วสายสายสายมีประสิทธิภาพขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่าเครื่องไม่สั่นปกติมีหลาดแต่เครื่องสั่นมากก็หัวเทียนจะใช้แต่จะใช้นะแต่ 50,000 โลก็เปลี่ยนได้แล้วล่ะอย่าไปใช้แสนโลอย่างเขาเลยมันก็ยังสภาพดีอยู่นะดูสิเขาไม่หมดจดสวยงามอยู่เลยนะผลอะไรหรอ
คบ๊ายบายขอบคุณรับชมนะจ๊ะ FC จ้ะบ๊ายบายจ้ะ